สวัสดีครับก็กลับมาต่อกันใน EP ที่36นะครับกับเกม The Arm Billions ครับเดี๋ยวใน EP นี้นะครับจริงอ่ะสงสัยกันไหมครับว่าทำไมในด่านที่แล้วเนี่ยผมถึงกระโดดลงมาเล่นในด่านข้างล่างนี้ทางที่จริงๆอ่ะระดับความยากมันก็3ดาวนะครับระดับ3เนี่ยทั้งหมดเลยก็เป็นเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่า2ด่านเนี่ยมันใกล้เคียงกันครับก็เลยคิดว่าไหนๆมันใกล้เคียงกันเนี่ยเล่นเปรียบเทียบกันไปเลยดีกว่านะครับว่า2ด่านนี้ที่ใกล้เคียงกันก็คือไม่มีซอมบี้อยู่ในพื้นที่เราก็ทำการตั้งรับนะครับในเว็บสุดท้ายเว็บเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็จบเกมโอเคนั่นก็เลยเป็นที่มาครับเหตุผลว่าทำไมผมถึงกระโดดไปกระโดดมานะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะไม่กระโดดแล้วนะครับเราจะเล่นตั้งแต่ด้านบนไปแล้วก็จะพยายามเล่นในระดับที่มันเท่าๆกันเนี่ยให้หมดก่อนนะครับก็ตอนนี้ยังคงอยู่ในระดับความยากที่3นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นกันในด่าน The Frozen Lake กันเลยนะครับแล้วเดี๋ยวในด่านนี้นะครับก็จะมี Empire Point เนี่ย260แต้มครับมี Resort Point 210ผมลืมเดี๋ยวขอดูรายละเอียดตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปดูตัวรีเสิร์ชกันอีกทีนึงนะครับรายละเอียดในด่านนี้นะครับก็คือระดับความยากในเลเวล3ครับแล้วก็ตัวเนื้อเรื่องนะครับตัวรายละเอียดในตัวด่านนี้นะครับเขาบอกว่าทางจักรวาลเนี่ยต้องการจะครอบครองดินแดนทะเลสาบน้ำแข็งแห่งนี้นะครับเราก็เป็นคือที่เนี่ยมันเป็นทะเลสาบที่ตั้งอยู่ตรงกลางนะครับสี่แยกน่าจะเป็นทางแยกนะครับโอเคเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ดีครับเราเนี่ยจะต้องทำการสร้างอาณานิคมขนาดใหญ่นะครับล้อมรอบสถานที่แห่งนี้โดยจะต้องมีการป้องกันเนี่ยให้เพียงพอให้มากพอด้วยเพื่อที่จะได้ปิดการเชื่อมต่อไปยังดินแดนอีก4ภูมิภาคนั่นเองนะครับแม้ว่าสภาพอากาศที่นี่เนี่ยจะเลวร้ายนะครับแต่ว่าในทะเลสาบครับก็เต็มไปด้วยปลาครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าอาณานิคมของเราเนี่ยก็ไม่น่าจะขาดแคลนเรื่องอาหารนะครับมีเรียกว่าสเปเชียลฟีเจอร์หรือว่าฟีเจอร์แบบพิเศษนะครับในด่านนี้นะครับเนื่องจากว่ามีทะเลสาบมีปลาเยอะครับเพราะฉะนั้นตัวอาหารนะครับจะได้จากกระท่อมในการตกปลาเนี่ยเพิ่มขึ้น 30% ครับแต่ว่ามีข้อเสียครับคือยูนิตนะครับจะมีสปีดที่ลดลงครับ 20% นะครับแล้วก็เนื่องจากอากาศหนาวครับเพราะฉะนั้นพลังงานจะใช้มากขึ้นนะครับ 15% ด้วยในเฉพาะสิ่งก่อสร้างต่างๆนะครับเฉพาะที่เป็นบิลดิ่งเท่านั้นเงื่อนไขในการชนะครับก็คือจัดการพวกติดเชื้อหรือซอมบี้นะครับทั้งหมดเลยมีโคโลนีทั้งหมด 1,500 คนครับตั้งรับนะครับฝูงซอมบี้ทั้งหมดครับแล้วก็ทำลายนะครับบ้านของซอมบี้ที่ติดเชื้อนะครับก็คือน่าจะเป็นบ้านเก่าๆที่มันมีซอมบี้อยู่ในนั้นเยอะๆนะครับส่วนเงื่อนไขนะครับในการแพ้ก็เหมือนเดิมนะครับก็คือจะต้องคอมพีทภายใน80วันแล้วก็ตัวคอมมานด์เซ็นเตอร์เนี่ยจะต้องไม่โดนทำลายที่ติดเชื้อครับโอเคเดี๋ยวผมขอย้อนกลับไปนิดนึงครับเดี๋ยวเราจะไปดูการรีเสิร์ชกันสักนิดนึงนะครับรีเสิร์ชนะครับตอนนี้ผมมีแต้มรีเสิร์ชเนี่ยอยู่ที่460แต้มครับทีนี้ในหลายๆ EP ที่ผ่านมาเนี่ยผมพูดบ่อยๆพูดเสมอเลยนะครับจะมีอยู่2อย่างก็คือผมจะแนะนำตัวตลาดนะครับตัวนี้ซึ่งตลาดเนี่ยเดี๋ยวมันจะได้นอกจากที่จะเพิ่มรายได้แล้วนะครับก็จะช่วยเรียกว่าซื้อขายแลกเปลี่ยนพวกทรัพยากรต่างๆได้ด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำการใช้ตัวนี้เดี๋ยวว่าผมยังไม่ซื้อครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าจะซื้ออะไรดีนะครับก็คือเล็งๆไว้เนี่ยจะเป็นตลาดอย่างแรกนะครับอย่างต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวพลาสมาสเฟียร์ครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็คือช็อกกิ้งฮาวเวอร์นะครับผมเนี่ยพูดไว้ตั้งแต่ก่อนหน้านี้หลายๆด่านละว่าอยากจะได้ตัวนี้มาลองใช้ดูนะครับก็ว่าแล้วจัดไปเลยดีกว่าครับโอเคเป็นตัวนี้1ตัวนะครับมีอยู่320ผมเอากลับไปเอาตลาดนะครับปึ๊บ120เข้าเหลืออยู่200นะครับแม่ผมอยากจะลองนี้บ้างเลยนะครับเพราะว่าจะเป็นตัวนึงที่ผมแนะนำมากเพราะว่าในหลายๆด่านที่ผ่านมานะครับเราจะสังเกตเห็นเลยว่าสิ่งนึงที่เป็นปัญหาเนี่ยก็คือเรื่องของพลังงานครับเราเนี่ยจะไปสร้างตัวกังหันลมนะครับมันก็จะเปลืองพื้นที่มากๆแล้วก็ถ้าจะสร้างแบบเรียกว่าให้ติดกันมากที่สุดเนี่ยมันก็จะไปเรียกว่าบางพวกพื้นที่ต่างๆที่เราจะสามารถสร้างได้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวใน EP นี้ผมจะลองใช้ตัวนี้ให้ดูนะครับจะเป็นโรงผลิตไฟฟ้านะครับโดยใช้เรียกว่าต้นไม้นะครับในการผลิตไฟฟ้านั่นเองโอเค120เหลืออีก80ครับอีก80ผมขอเป็นอันนี้ละกันนะครับเป็นสโตนทาวเวอร์ละกันเพราะว่าราคานี้อยู่นะครับโอเคตอนนี้เหลือ0นะครับทีนี้หลังจากนี้นะครับผมจะบอกเรียกว่าแนวทางนะครับสำหรับใครที่เล่นสายสร้างเร็วนะครับต้องบอกว่าเป็นสายสร้างเร็วเลยก็คือเป็นสายซัพพอร์ตด้านล่างนี้นะครับก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับอย่างเช่นโลจิสติกพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นการยกตัวอย่างนะครับในแต่ละเทอร์นะครับในแต่ละรอบนะครับที่รถไฟทำการขนพวกชาวอาณานิคมของเรามาหรือชาวบ้านมาเนี่ยก็จะเรียกว่าขนทองมาด้วย
บวก200ในทุกๆ24ชั่วโมงนะครับก็คือมาพร้อมกับรถไฟนั่นเองซึ่งตรงนี้เนี่ยบอกได้เลยครับว่าสำหรับด่านนี้นะครับใครที่เล่นสายที่เป็นสายซัพพอร์ตตรงนี้เนี่ยคือนอกจากจะได้เงินในทุกๆเธอแล้วนะครับในทุกๆวันแล้วนะครับอันนี้ได้ไม้ทุกๆ15วันครับอันนี้ได้หินทุกๆ8วันครับเราก็ด้านล่างตรงนี้ได้เหล็กทุกๆ6วันครับสมมุตินะครับว่าเราเนี่ยอัพมาถึงตรงนี้สำหรับใครที่เล่นสายนี้นะครับบอกเลยว่าด่านนี้เป็นการเล่นที่แบบหมู่มากๆครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเราเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องทำการขุดเหมืองเหล็กเลยนะครับก็เพียงพอแล้วที่จะทำการปั๊มยูนิตต่างๆรวมไปถึงเผลอๆอาจจะไม่ต้องทำการขุดเหมืองหินด้วยซ้ำนะครับถ้าสมมติว่าเกิดเราไม่ได้ใช้พวกกำแพงหินนู่นนี่นะครับก็จะเป็นสายแบบเรียกว่าสร้างเร็วสร้างอาณานิคมเร็วนะครับแล้วก็สายซัพพอร์ตก็คือมีทรัพยากรในตอนเริ่มต้นเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับก็เอางี้ละกันคร่าวๆนะครับอย่างในด่านนี้เนี่ยเราได้ทั้งหมด80วันเนี่ยผมตีเป็นละกันเอาประมาณสัก30วันแรกละกันถ้า30วันแรกเนี่ยเรามีพวกนี้เนี่ยต้องบอกว่าเรามีหินถึง240ก้อนฟรีๆในทุกๆวันนะครับซึ่งต้องบอกว่าจะว่าทุกวัน240ไม่ใช่ต้องบอกว่าในทุกๆวันเนี่ยวันละ8ก้อนนะครับ30วันก็คือ240ถือว่าเยอะมากๆครับก็เช่นเดียวกับพวกเหล็กต่างๆนะครับตรงนี้สำหรับใครที่เล่นสายนี้หรือว่าอยากจะลองเนี่ยก็สามารถลองได้นะครับโอเคไปพูดไปเยอะแล้วครับเดี๋ยวเราไปเล่นกันดีกว่าครับในด่าน The Frozen Lake นะครับก็ไปสตาร์ทเกมกันเลยเอาละครับมาก็ผมต้องบอกก่อนนะครับว่าตรงนี้เนี่ยผมทำการเปิดแมปนะครับในเว็บเนี่ยควบคู่ไปด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมพอจะรู้แล้วว่าตรงไหนมันมีอะไรบ้างนะครับเราก็ตัวแมปเนี่ยมันจะเป็นสี่แยกอย่างนี้ครับมันจะเป็นสี่แยกเรียกว่าทางนี้มันจะมีทางเหนือทางตะวันออกตะวันตกแล้วก็ทิศใต้นะครับก็จะเป็นจุดที่ซอมบี้มันจะเข้ามาแล้วแหละแล้วก็มันจะเป็นเรียกว่าเป็นทางแยกที่เป็นทางเข้า4ทางประมาณนี้นะครับโอเคเริ่มแรกนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับก็คือการสร้างบ้านก่อนนะครับเอาประมาณนี้ก่อนละกันจริงๆด่านนี้ผมแนะนำว่าเราควรจะสร้างบ้านให้ไม่ทับพื้นที่สีเขียวนะครับเพราะว่าไม่เป็นไรผมสร้างไปแล้วเดี๋ยวผมขอสร้างแนวๆนี้หน่อยนึงละกันเพราะว่าพื้นที่สีเขียวเนี่ยเราจะเรียกว่าสงวนไว้สำหรับการทำฟาร์มนั่นเองนะครับโอเคมีซอมบี้อยู่ล้อมรอบครับแม่ไม่ได้เล่นด่านที่มีซอมบี้อยู่ล้อมรอบต้องเคลียร์พื้นที่นี่ไม่ค่อยชินเท่าไหร่เลยนะเนี่ยงั้นเดี๋ยวเราส่งตัวนี้นะครับมาไว้ตรงนี้ก่อนละกันแล้วก็ตรงนี้มาช่วย1ตัวโอเคเดี๋ยวผมขอ3ตัวนะครับปึ๊บขอ3ตัวขอ3ตัวปึ๊บโอเคตรงนี้มาอยู่ตรงนี้ก่อนแล้วก็3ตัวนี้ผมขอเป็นกรุ๊ปที่1นะครับขอจัดอย่างนี้ก่อนโดยที่3ตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทำการเคลียร์ฝั่งนี้นะครับโอเคส่วนตัวนี้มาเคลียร์ฝั่งนี้ปึ๊บเอาเคลียร์ให้มันแบบบางๆนิดนึงโอเคเจอแล้วครับอยู่ตรงนี้พ่อโอเคปั๊บแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้เดินมานี่ตรงนี้เดินมานี่ช่วยๆกันยิงนะครับแล้วก็เดี๋ยวด่านนี้นะครับเขาบอกเราว่าประโยชน์ของด่านนี้คือมีปลาอยู่เยอะนะครับก็คือกระท่อมในการตกปลาเนี่ยเพิ่มขึ้น 30% เราก็ได้ด่านนี้นะครับมีเทคนิคเล็กน้อยครับสังเกตนะครับว่าในแต่ละเหมืองในแต่ละที่เนี่ยมันจะมีของให้เราเก็บด้วยนะครับในช่วงแรกเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องทำเหมืองหรืออะไรพวกนี้เลยเน้นเก็บของแต่ว่าทางนี้นั้นคือเราจะต้องเคลียร์พวกซอมบี้ให้หมดก่อนนะครับโอเคตอนนี้เงินเพิ่มแล้วนะครับผมจะกระโดดไปทำการสร้างกระท่อมในการตกปลาได้แค่อันเดียวเนี่ยแล้วก็มีอันนี้อีก1อันโอเคเอาเลยละกันแล้วก็ขอกระโดดไปทำการสร้างบ้านนะครับก็เอาเป็นแนวนี้ไม่ได้เหรอโอเคงั้นเดี๋ยวเอาแนวนี้อีกสักหนึ่งแนวแล้วกันปึ๊บประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวไหวไหมน่าจะไหวอยู่นะครับอันนี้เดินมาปึ๊บปับอันนี้เดี๋ยวยิงก่อนครับเนื่องจากว่ามีซอมบี้เพราะฉะนั้นเราจะต้องดูอย่างใกล้ชิดนะครับอย่าให้เสียยูนิตไปฟรีเพราะว่าช่วงแรกเนี่ยยูนิตเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆฟ้ามาปึ๊บแล้วก็เดี๋ยวรอเงินมาครับเงินมาโอเคอันนี้เดินขึ้นไปนิดนึงปึ๊บค่อยๆเคลียร์ค่อยๆเคลียร์ฝั่งนี้ยังได้อยู่นะครับโอเคได้อยู่เงินมานะครับต่อไปก็จะเป็นกระท่อมในการตัดไม้นะครับตรงถ้าฝั่งนี้จะเสียนิดนึงแต่ว่าไม่เป็นไรผมเอาฝั่งนี้แล้วกันเดี๋ยวขอยิงตัวนี้ก่อนปึ๊บเร็วๆช่วยยิงโอเคแล้วก็มาตรงนี้เลยปั๊บตัวนี้มานี่โอเคได้อยู่ตัวนี้เธอมาปึ๊บ
ตอนนี้จะรอรีเงินสักครู่นะครับเพราะว่าจะได้กลับไปสร้างบ้านกันต่อไหวไหมช่วยยิงหน่อยช่วยยิงหน่อยโอเคได้อยู่ตรงนี้ยังได้นะครับตรงนี้ยังได้โอเคผมวิจารณ์แผนที่เนี่ยแถวๆนี้มันจะมีบ้านอยู่หนึ่งหลังนะครับบ้านที่เป็นรวมซอมบี้เดี๋ยวคอยดูต้องคอยระวังด้วยว่าตัวยูนิตของเราเนี่ยจะโดนโจมตีหรือเปล่าโอเคตรงนี้ขึ้นมาปุ๊บเปิดแมปครับเปิดแมปเดี๋ยวผมต้องเฝ้าตรงนี้เยอะๆเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีตัวที่แบบไม่รู้ว่ามันมีตัววิ่งมาจัดการหรือเปล่านะครับโอเคอันนี้เปิดป้ายมาตอนนี้ทองรีแล้วนะครับไปปุ๊บเราก็ตรงนี้ต้องเว้น1ช่องโอเคปั๊บ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 ยาวไปยาวไปประมาณนี้ก่อนแล้วกันครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ๋อโอเคเงินหมดของหมดครับของหมดของหมดตรงนี้3ตัวเดี๋ยวคอยดูนะครับว่าได้ไหมไหวไหมไหวไหมไม่ไหวถอยโอเคก็ยูนิตเนี่ยไอตัวเรนเจอร์ยังไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่นะครับเรื่องของสปีดแต่ว่าที่เห็นจะแน่เนี่ยคือน่าจะเป็นตัวโซเยอร์ของเราปั๊บโอเคเปิดแมปเปิดแมปเปิดแมปแล้วก็โอเคมาตรงนี้มีเงินแล้วใช่ไหมอาหารมีสร้างบ้านต่อครับปั๊มบ้านต่อปึ๊บตรงนี้ไม่ได้โอเคต้องเว้นไป1ช่องนะครับไม่มีทางออกประมาณนี้ประมาณนี้ตรงนี้ยังโอเคเปิดแมปเปิดแมปปั๊บตรงนี้ได้อยู่ตรงนี้ไปต่อเดี๋ยวผมว่าผมจะเรียกว่าขยายอาณาเขตสักฝั่งนึงนะครับเราก็เดี๋ยวเราจะล้อมกำแพงดีกว่าเพราะว่าจะได้เรียกว่าหายห่วงไปสักด้านนึงนะครับจะได้ไม่ต้องกลับไปกลับมาในการดูโอเคงั้นเดี๋ยวผมเอาด้านนี้ก่อนละกันถ้างั้นก็จะเริ่มจากการสร้างตัวนี้นะครับโดยที่เอาเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่า1แล้วก็1 2 3 4น่าจะเป็นเส้นนี้นะครับก็จะขาดทุนไป1เส้นไม่เป็นไรประมาณนี้ปึ๊บแล้วก็ตรงนี้เป็นบ้านเว้น1โอเคปั๊บปั๊บก็หลักการเดิมเลยนะครับเฮ้ยตรงไหนโดนตรงไหนโดนตรงนี้โดนตรงนี้โดนถอยปึ๊บโอเคได้อยู่มาต่อแล้วก็ฝั่งนี้โอเคอยู่นะครับไปนี่ไงเจอบ้านแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมขอดูตรงนี้น่าจะโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปอันนี้จะเป็นเก็บหินนะครับซึ่งถ้าเราเก็บหินเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยมีสามารถทำการสร้างตัวนี้ได้เลยนะครับหรือแม้กระทั่งตัวนี้ต้องใช้พลังงานพลังงานเดี๋ยวผมรีบพลังงานปึ๊บตรงนี้1โอเคแล้วก็อาหารเริ่มหมดแล้วใช่ไหมเดี๋ยวอาหารเนี่ยเราสร้างตัวนี้น่าจะได้อีกสักหนึ่งอันมาเดี๋ยวค่อยเป็นค่อยไปแล้วกันครับตรงนี้เธอมาตรงนี้เธอมาโอเคหินยังไม่ต้องเอาก็ได้ครับเดี๋ยวถ้าเราจะใช้เดี๋ยวเราค่อยไปเก็บอีกทีนึงตรงนี้มาโอเคแล้วก็ตรงนี้ขาดเป็นเงินนะครับขาดทองมาเดี๋ยวเอาร้อมตรงนี้ให้เสร็จก่อนแล้วกันเอาไปทีละจุดนะครับจะได้ไม่งงหรือสับสนปึ๊บโอเคกำลังคิดอยู่ว่าเดี๋ยวเราสร้างกำแพงให้มันใช้ตัวรอยแตกตรงนี้ให้เป็นประโยชน์ดีกว่าโอเคปึ๊บได้อยู่โอเคตรงนี้ลงมานิดนึงโอ้เยอะตรงนี้เยอะเรียบร้อยครับกลับมาอีกทีบ้านหายไปแล้วนะครับก็จริงๆเนี่ยโซเยอร์สีเหลืองสีหรือสีทองเนี่ยตัวเดียวสามารถยิงบ้าน1หลังได้สบายๆนะครับอาจจะมีกองกำลังตรงนี้นิดนึงก็เดี๋ยวค่อยมาดูว่าเอาอยู่หรือเปล่านะครับโอเคตอนนี้อาหารไร้รอแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะต้องทำการสร้างเทเลทาวเวอร์ผมว่าเดี๋ยวขยายตรงนี้ไปในด่านนี้นะครับมันจะมีเครื่องตัวนี้มันจะเป็นเหมือนกับเรดาร์ทาวเวอร์นะครับในการเปิดแผนที่ให้มันเรียกว่าไกลขึ้นกว้างขึ้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการใช้และกันว่ามันใช้ยังไงครับมันจำเป็นไหมมันก็ไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะอธิบายฟังแล้วกันโอเคมาถอยตัวนี้เดินมาปั๊บจริงๆอ่ะตัวเดินไม่กลัวครับตัวกลัวตัววิ่งอย่างเดียวอันนี้โอเคเคลียร์พื้นที่ไปเรียบร้อย
แล้วก็มาเดี๋ยวเราเปิดพื้นที่ต่อนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดพื้นที่เพื่อที่จะได้ทำการสร้างหาอาหารอีกทีนึงซึ่งตอนนี้เดี๋ยวผมว่าจะเอาลายนี้เอางี้ละกันเดี๋ยวผมขอตั้งประตูตรงนี้นะครับเป็นลายแรกไว้ก่อนปึ๊บโอเคเราจะตั้งทั้งหมด2ชั้นก็แล้วกันถ้างั้นเอาชั้นนอกหรือชั้นในดีเอาเป็นชั้นนอกดีกว่าโอเคแล้วก็ถ้าเป็นชั้นนอกตรงนี้จะต้องตั้งตรงนี้อีกสักหนึ่งอันโอเคผมเอาตั้งตรงนี้แล้วกันครับปึ๊บแล้วก็ตรงนี้ไม่ได้เพราะว่ามีอ๋อนี่ไงผมเมื่อกี้มองไม่เห็นก็ว่าอยู่ทำไมติดตั้งไม่ได้ปั๊บปั๊บโอเคอันนี้โอเคแล้วนะครับไปเดี๋ยวเคลียร์ต่อฝั่งนี้ก็เดี๋ยวเคลียร์ละเราขอดูก่อนว่าเราสามารถสร้างที่ตกปลา33เฮ้ยอันนี้เสียดายผมว่าอันนี้มันน่าจะใช้ได้ได้ไหมขาดทุนเลยเลยเนี่ยตรงเนี้ยมันน่าจะได้อยู่นะครับอันหนึ่งช่างมันไม่คุ้มไม่คุ้มเอานี่เลยก็ได้25นะครับโอเคแม่เสียดายฝั่งนี้น่าจะได้อีกสักหนึ่งอันอ่ะก็ไม่เป็นไรครับช่างมันช่างมันลืมดูแล้วก็ตรงนี้เป็นทาวเวอร์หนึ่งอันเงินหมดครับก็ได้ไหมไม่ได้โอเคฝั่งนี้โอเคอยู่นะครับมาดันเลยตรงนี้ดันเลยแล้วก็เว็บต่อไปครับเว็บแรกนะครับวันที่15นะครับตอนนี้เข้าสู่วันที่3ครึ่งนะ3ครึ่งนะโอเคแล้วก็สังเกตนะครับตรงนี้มันจะมีของให้เราเก็บด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะวิ่งมาเก็บแป๊บนึงโอเคตอนนี้ไม้มาแล้วนะครับก็ปั๊บ1ชั้นไม้หมดครับอาจจะต้องมีการทำการสร้างที่ตัดไม้อีกสัก1อันตรงนี้11น่าจะเป็น10ยังอย่าเพิ่งใจร้อนอย่าเพิ่งใจร้อนเราค่อยๆขยับไปดีกว่าเอาเป็นตรงนี้โอเคแล้วก็ตรงนี้เดินหน้าขยับไปปั๊บโอเคฝั่งนี้ล่ะอย่าเพิ่งไปเก็บของได้หินครับโอเคแล้วก็ได้เหล็กปึ๊บไปยิงต่อแล้วก็ตัวนี้มาขึ้นเลยตอนนี้เริ่มมีของแล้วนะครับเราก็มาสร้างกำแพงเอาสัก2ชั้นก่อนนะครับเพื่อความอุ่นใจปั๊บไม้หมดเดี๋ยวตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะทำการขยายอาณาเขตนะครับตรงนี้เนี่ยน่าจะโอเคละสำหรับการตั้งรับนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องหายูนิตอีกตัวหนึ่งมาช่วยเฝ้ากำแพงตรงนี้รอไม้เพราะฉะนั้นเมื่อกี้11ใช่ไหมตรงนี้อาจจะได้สัก13 14นะครับเดี๋ยวผมขอเพิ่มระยะนิดนึงปึ๊บโอเคตรงนี้โอเคก็ปึ๊บไม้นี่ขัดสนมากตอนนี้โอเคก็ถ้าไม่มีอะไรทำก็ไปเดินหน้าปึ๊บค่อยๆเดินไปนะครับอย่าเพิ่งใจร้อนเพราะว่าเราไม่รู้ว่าคือช่วงไหนเนี่ยที่มันจะมีซอมบี้ตัวที่วิ่งเพราะถ้าซอมบี้ตัวที่วิ่งเนี่ยเราน่าจะสู้ไม่ได้แน่ๆเดี๋ยวไอ้ตัวนี้พอเดี๋ยวไปตรงนู้นดีกว่าไปแล้วก็เดี๋ยวเอาตัวนี้มาปล่อยตรงนี้แล้วก็ตอนนี้ไม้มาแล้วนะครับมาปั๊บต่อจะสร้างทาวเวอร์อ่ะเอาให้หมดอีก 2-3 ตัวไม้ขาดแคลนตรงนี้ได้ยังเมื่อกี้ได้11นะครับ13 8โอ้สูงสุดแค่13โอเค13ก็13ปึ๊บแล้วก็เดี๋ยวต่อไปเราจะขยายอาณาเขตนะครับไปฝั่งนู้นมาเคลียร์ตรงนี้ก่อน
แล้วก็ตรงนี้ขอทาวเวอร์อีกสักหนึ่งอันเอาไว้ประมาณสักจะยิงชิดๆเลยก็ได้ครับเราก็ขออีกหนึ่งอันอยากจะได้ตรงเนี้ยมันจะได้ช่วยยิงกันได้โอเคแล้วก็หลังจากนั้นขอยูนิตนะครับ1ตัวเดี๋ยวเราเอาตัวนี้กลับมาตรงนี้โอเคแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้มายืนนี่ตัวนี้มาประจำการตรงนี้โอเคแล้วก็มาเคลียร์เลยเคลียร์เลยปะ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 แล้วก็ตรงนี้น่าจะโอเคแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะโดดข้ามไปฝั่งนู้นแล้วก็ระหว่างนี้นะครับใครที่จะเรียกว่าอยากปั๊มยูนิตสามารถปั๊มได้เลยนะครับเพราะว่าเราอ่ะมีหินในการสร้างตัวโซเยอร์เซ็นเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคผมเอาไว้สักแม่ตรงนี้มันติดไปนิดนึงขอขยายเขตนิดนึงครับโอเคสักประมาณตรงนี้ก็ได้ตรงนี้มันเข้าไม่แน่ไม่ได้ใช่ไหมครับโอเคปึ๊บแล้วก็เดี๋ยวอาจจะสร้างแถวๆนี้สักอันนึงขาดไม้20นะครับมาเดี๋ยวเราค่อยมารอสร้างอีกทีนึงหรือว่าจะสร้างฝั่งนี้ดีวะไม่มาตรงนี้สร้างบ้านไปดีกว่าโอเคมาปั๊มยูนิตกันครับยูนิตเนี่ยตรงนี้ต้องระวังให้ดีนะครับเพราะว่าต้องดูทางที่จะให้ยูนิตเนี่ยออกมาด้วยนะครับไม่งั้นเนี่ยมันจะทำให้ยูนิตไม่สามารถออกมาได้ก็จริงๆตรงนี้ได้ไหมก็น่าจะได้อยู่นะครับไม่เอาแต่เพื่อความชัวร์ผมเอาฝั่งนู้นดีกว่าก็เดี๋ยวออกมาตรงนี้โอเคแล้วก็มายืนตรงนี้มาตรงนู้นเคลียร์อยู่นะครับตรงนี้เนี่ยแถวๆนี้นะครับถ้าดูจากแมปแล้วเนี่ยมันน่าจะเป็นช่วงที่เป็นทางเข้าทางออกนะครับทางด้านบนหรือทางด้านเหนือเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเรียกว่าขยายพื้นที่นะครับขยายอาณาเขตเนี่ยให้มันออกไปฝั่งนี้เลยเพื่อที่จะได้กั้นกำแพงนะครับได้อย่างง่ายดายโอเคเดี๋ยวเอาซักตรงไหนได้คุ้มสุดตรงนี้คุ้มสุดโอเคเฮ้ยเดี๋ยวขึ้นไปอย่าเพิ่งใจเย็นพวกใจเย็นโอเคเคลียร์พื้นที่ข้างบนก่อนเพราะว่าดูจากแมปแล้วตรงนี้มันจะมีบ้านที่มีซอมบี้อยู่นะครับต้องระวังให้ดีเราก็จะประสบการณ์นะครับแม้ว่าเราจะเคลียร์ตรงนี้หมดเรียบร้อยนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นทางเข้าออกนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีพวกซอมบี้เนี่ยเดินเข้ามาเรื่อยๆนะครับต้องระวังให้ดีคือถ้าเราเคลียร์หมดแล้วก็จริงเนี่ยยังไงเราก็ต้องทำการล้อมกำแพงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จำเป็นนะครับโอเคเดี๋ยวต่อไปเรามาเอาให้สุดปึ๊บแล้วก็ไปนู่นโอเคมาานี่อีกหนึ่งตัวปึ๊บเคลียร์ให้หมดนี่ไงยังเหลือมีไหมโอเคตรงนี้เดินมายึดพื้นที่เดี๋ยวมันต้องมีผมว่าเดี๋ยวมันต้องมีไม้ผมเพิ่งสังเกตเห็นว่าไม้โอ้ไม้เต็มเดี๋ยวเราสร้างตรงนี้โอเคได้อยู่นะครับเราก็เมื่อกี้เราจะทำเอาไม้ทำอะไรนะอ๋อโอเคสร้างพวกกำแพงอะไรพวกนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราเน้นสร้างทาวเวอร์ให้มันสุดๆไปแล้วกันแล้วก็ไปสร้างกำแพงปิดนะครับกำแพงเนี่ยเริ่มต้นเอาสัก2ชั้นก่อนนะครับเดี๋ยวตรงนี้ไปปึ๊บตรงนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับไม่เรามีเหล็กอยู่จำนวนนึงนะครับอย่าลืมว่าตรงนี้เนี่ยมันมีเหล็กให้เก็บด้วยเพราะฉะนั้นเรียกว่าของชุดแรกเราสามารถตั้งตัวได้เลยนะครับในการสร้างยูนิตก็อย่าลืมทำการสร้างยูนิตตรงนี้ด้วยโอเคตรงนี้ได้อยู่ประมาณตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นปึ๊บโอเคตรงนี้คุ้มสุดแล้วก็ระหว่างนี้อะไรที่มันใกล้จะหมดครับก็จะเป็นเวิร์กเกอร์ของเรานะครับเพราะฉะนั้นเราไปสร้างบ้านกันก่อนปั๊บโอเคแล้วก็ด่านนี้เนี่ยผมยังไม่ได้คิดนะว่าเราจะสร้างตลาดหรือธนาคารหรืออะไรยังไงนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูอีกทีนึงโอเคผมลืมสร้างเวิร์กช็อปเอ้ยได้ไหมผมไม่ค่อยไว้ใจเท่าไหร่มาแล้วครับมายูนิตอันนี้ขอเป็นเบอร์หนึ่งละกันโอเคเบอร์หนึ่งเราไม่ใช่ละเดี๋ยวอันนี้มาออกมานี่อันนี้คืออะไรครับอันนี้คือหินนะครับโอเคได้อยู่เก็บได้ปึ๊บต
รงนี้สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาปึ๊บปึ๊บเฮ้ยนี่ไงโอ้โหโอเคแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้มาช่วยยิงหน่อยแม่กำลังจะบอกเลยว่าระวังซอมบี้มันมาเร็ว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 โอ้วิ่งช้าวิ่งช้าไอ้ตัวเนี้ยวิ่งไม่ออกเลยครับสปีดลดลงเร็ว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 โอเคปั๊บปั๊บโอ้โหแล้วมาเรื่อยๆด้วยไม่ได้นะไม่ได้นะไม่ได้นะยิง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 โอเคเกือบต้องรีบแล้วครับต้องรีบแล้วต้องรีบแล้วมาแล้วก็ตรงนี้มานี่ปึ๊บแล้วก็ตรงนี้เอาให้สุดได้ไหมโอเคได้อยู่นะครับสุดได้ตรงนี้สุดแล้วโอเคประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวตรงนี้มาเป็นเบอร์หนึ่งนะครับไปบุกเลยเดี๋ยวค่อยกลับมาดูเพราะว่าตรงนี้มันมีบ้านคิดว่า3ตัวอาจจะเอาไหวปึ๊บปึ๊บแต่จริงเราไม่ควรชะล่าใจนะใช่ไหมโอเคเดี๋ยวค่อยไปแล้วกันครับถ้างั้นนี่ไงเจอบ้านแล้วเจอบ้านแล้วยืนนี่ยืนนี่ยืนนี่โอเคยิงลอยมันไปก่อนปึ๊บ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 แล้วก็เดี๋ยวขอตรงนี้ให้เสร็จก่อนแล้วกันครับผมไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่เลยไม่ใช่ว่าตีตรงนั้นอยู่แล้วเดี๋ยวตรงนี้จะโดนทุบเอานะครับโอเคตรงนี้ถอยมาแล้วก็ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วไปกำแพงช่วงแรกก็เอากำแพงไม้ไปก่อนครับเดี๋ยวเราค่อยมาอัปเกรดเป็นกำแพงหินอีกทีนึงนะครับเราก็อย่าลืมนะครับว่าในด่านนี้เนี่ยเรามีของเล่นใหม่ด้วยนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวเราต้องไปทำการปลดล็อกรีเสิร์ชอะไรพวกนี้ก่อนก็เดี๋ยวผมขอดูนิดนึงนะครับรีเสิร์ชนะครับใช้เป็นวูด40นะครับโอเคเดี๋ยวเก็บวูด40ตอนนี้อาหารหมดก็ต้องอัปเกรดรีเสิร์ชนะครับรีเสิร์ชเป็นการทำฟาร์มด้วยโอเคระหว่างนี้ขอขยายเขียนไปเรื่อยๆก่อนละกันถ้างั้นระหว่างที่รอปึ๊บโอเคแล้วก็ตรงนี้เนี่ยอยากจะวางให้มันสวยก็คือกะว่าจะวางตัวปืนตรงกลางตรงนี้นะครับเราก็ไม่ใช่ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่าเดี๋ยวเราวางไอตัวยิงช็อคทาวเวอร์เนี่ยไว้ตรงกลางแล้วก็สองฝั่งนี้เป็นปืนใหญ่แล้วก็ขนาบด้วยหอในการยิงเอาอย่างนี้ก่อนละกันโอเคเดี๋ยวตรงนี้พักไว้อย่างนี้ก่อนเดี๋ยวถ้าศัตรูมาแล้วเราค่อยเดินเอาอาศัยเดินเอานะครับโอเคตรงนี้มาเป็นเบอร์หนึ่งนะครับเหมือนเดิมไปโอเคแล้วก็ตรงนี้มาได้เรียบร้อยนะครับต่อไปเรามาสร้างตัว Wood Workshop ก่อน Wood Workshop เนี่ยอยากจะสร้างไว้พื้นที่ที่มันไม่ทับกับตรงนี้เอาเป็นตรงนี้แล้วกันน่าจะไม่กินอะไรใช่ไหมโอเคสร้างได้แหละตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ปึ๊บโอเคไปแล้วก็ไม้หมดไม้หมดไปเอายังเอาบ้านยังปรับ5ตัวนะครับโดยที่มีตัวสีทองอยู่1ตัวมาดูว่าได้ไหมน่าจะได้อยู่แหละสำคัญคือแค่จัดการซอมบี้พวกนี้ทันหรือเปล่าปั๊บ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 ทันอยู่ครับทันอยู่ทันอยู่ได้ยูนิตอีกนิดหน่อยนะครับโอเคอาหารหมดถอยไม่น่าไหวนะไม่น่าไหวนะปับไหวไหมตัวเอาตัวไหนโดนวะเฮ้ยตัวนี้โอเคได้อยู่ครับได้อยู่ไว้อยู่ปึ๊บโอเคได้อยู่ครับสรุปว่า5ตัวได้อยู่สำหรับ1หลังนะครับก็ตัวนี้เนี่ยมันน่าจะมีอยู่สัก 4-5 หลังโดยประมาณก็เดี๋ยวค่อยๆลอยไปที่ละหลังแล้วกันฝั่งนี้โอเคนะครับลืมเอาตัวนี้ขึ้นปึ๊บแล้วก็ฝั่งนี้โอเคเดี๋ยวเราไปขยายพื้นที่กันต่อพื้นที่เนี่ยก็จะมีเอาเป็นตรงนี้ปึ๊บนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวจะมีขาตรงนี้นิดนึงนะครับโอเคฝั่งนี้โอเคแล้วฝั่งนี้โอเคแล้วนะครับเข้าสู่วันที่9ครับวันที่15เราต้องรอตั้งรับนะครับเว็บแรกเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาเท่าไหร่นะครับก็แค่เราเนี่ยใช้ทรัพยากรที่เราเก็บมาได้เนี่ยในการคราฟพวก
โซเยอร์นะครับยูนิตโซเยอร์ก็น่าจะเพียงพอนะอ่ะผมลืมไปเรามาซ่อมตรงนี้ดีกว่าปึ๊บให้เราเอายูนิตนะครับเข้ามาใกล้ๆคือตัวที่มันพังเนี่ย1เลยนะครับจะต้องอยู่ในพื้นที่ในอาณาเขตของเรานะครับ2หลังจากนั้นครับให้เราเอายูนิตของเราเนี่ยตัวไหนก็ได้ครับเข้ามาใกล้ๆนะครับแล้วก็หลังจากนั้นครับตัวนี้น่ะมันเสียอยู่นะครับเราจะต้องทำการซ่อมด้วยซึ่งการซ่อมด้วยเนี่ยต้องอย่าลืมว่าเรามีพวกค่าใช้จ่ายนะครับในแต่ละอัพคีปด้วยก็คือในแต่ละเทิร์นในแต่ละวันด้วยนะครับก็จะต้องใช้นู่นใช้นี่อะไรพวกนี้ด้วยต้องคอยดูดีๆครับว่าคุ้มหรือเปล่าตอนนี้ไม้ผมจัดเต็มแล้วเอาไงดีเราควรจะต้องสร้างตรงนี้เพิ่มใช่ไหม28โอเคได้อีกสักหนึ่งครับปั๊บปั๊บปั๊บเราก็เทสลามีตรงนี้ที่หายไป1นะครับก็เอาโอเคตรงนี้ได้ปึ๊บมารีเฟอร์ครับอย่างแรกนะครับจริงๆอ่ะผมอยากจะได้ฟาร์มแต่ว่าตอนนี้เนี่ยไม้เราค่อนข้างจะเยอะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมเอาเป็นบ้านก่อนดีไหมแต่ยังไงก็ขาดอาหารอยู่ดีใช่ไหมงั้นเดี๋ยวขอเป็นฟาร์มแล้วกันถ้างั้นโอเคแล้วก็ตรงนี้ครับเบอร์1ป้ายบุ๊กเบอร์1บุกครับจะสังเกตเห็นนะครับว่าแม้กระทั่งบ้านต่างๆเนี่ยมันก็จะมีของให้เราเก็บอะมากมายคือในด่านนี้เนี่ยมันมีของให้เราเก็บเยอะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆอะคือถ้าเมเนจทรัพยากรดีๆเนี่ยเผลอๆในช่วงแรกเราจะสบายมากคือเราเก็บของพวกเนี้ยไปใช้ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าเกิดณตอนนี้ของเราเต็มอยู่ก็ยังไม่ต้องเก็บไปใช้ก็ได้ก็คือปล่อยทิ้งไว้ก็ได้นะครับยังไงมันไม่หายอยู่แล้วโอเคดูเหมือนว่าจะเจอบ้านผมขอทีละหลังได้ไหมอย่าเพิ่งยิงได้ไหมเดี๋ยวๆใจเย็น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 โอ้โหยิงที่2หลังเลยตรงนี้อาหารนะครับอาหารมาแล้วนี่นาโอเคปึ๊บ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 โอเคอัพเกรดอัพเกรดก็ยิงไปพักไปก็ได้ครับเมื่อกี้เรายิงหลังไหนวะมาขอตรงนี้ก่อนค่อยๆหลอยไปทีละหลังปั๊บ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 โอเคจริงๆอ่ะผมก็ไม่ได้นายเป็นอย่างนี้ครับเพราะว่าเราควรจะแบบอย่างน้อยมีอะไรป้องกันสักนิดนึงอ่ะน่าจะดีกว่าแต่ว่าทางนี้ทั้งนั้นคือพอดีว่าผมมองแล้วว่ามันยังเหลืออีกหลายวันนะครับก็เลยคิดว่าโอเคงั้นยังไม่ต้องสร้างกำแพงแล้วกันเราเอาอย่างนี้ไปก่อนป๊า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 ก็อยากจะเรียกว่าเอาตรงนี้ให้มันจบๆไปนะครับหมดยังจะได้ไปต่อโอเคมาอีกหนึ่งตัวครับได้ไหมปับ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 เดี๋ยวตัวนี้ช่วยยิงตรงนี้โอเคได้อยู่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 ออกมาออกมาออกมาเยอะไหมเยอะไหมเยอะอยู่เยอะอยู่เยอะอยู่ถอยโอเครีสอร์ทเสร็จแล้วนะครับลืมดูเลยแล้วก็ต่อไปนะครับผมว่าเราเอาตัวนี้มาดีกว่าอ๋อนี่เราเอาตลาดมาดีกว่าถ้างั้นปึ๊บเพราะอะไรครับเพราะว่าเดี๋ยวพวกไม้พวกรุ่นนี้ที่มันเต็มเนี่ยเดี๋ยวเราเอาไปขายก็ได้นะครับปับเฮ้ยเดี๋ยวทำไปทำมาเหมือนจะไม่ดีนะถอยโอเคไอ้พลังน้อยๆมาถอยมาอยู่ข้างหลังครับโอเคตรงนี้มาได้อยู่เราก็ตรงนี้รูปใหม่เบอร์หนึ่งปั๊มโอเคน่าจะได้อยู่ครับเมื่อกี้เรารีเสิร์ชเสร็จแล้วนะครับไปเราไปสร้างตรงนี้ได้56อันนี้20ไม่คลุ้มเท่าไหร่ก็น่าจะเป็นตรงนี้นะครับ1อันโอเคแล้วก็ขาดพลังงานก็เอาเป็นตรงนี้ละกันโอเคเบอร์1กลุ่มใหญ่ละไปลุยเลยฝั่งนี้โอเคนะครับเงียบๆฝั่งนี้ก็ได้อยู่ครับมีตัวคุมอยู่ฝั่งนี้เดี๋ยวจะเอาให้หมดเลยเมื่อกี้ผมไปกี่หลังแล้วว่ะ2หลังแล้วใช่ไหมครับอันนี้หลังที่3ไปตุ้มโอเคตอนนี้ผมน่าจะปั๊มเหล็กหมดนี่นะไปต่อตรงนี้มีเหล็กไหมอันนี้มีทองนะครับมีหินมีไม้โอเคได้อยู่เดี๋ยวเราไปสร้างแม่พลังงานหมดลืมไปปับโอเคบ้านหลังที่4ครับเดี๋ยวๆโอ้มาแล้วได้อยู่ได้อยู่
เดี๋ยวตัวนี้ไม่มาช่วยยิงปึ๊บโอเคซ่อมตรงนี้เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวถอย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 เยอะเกินเยอะเกินเอาทีละหลังเอาทีละหลังโอเคปั๊บ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 น่าจะทันอยู่นะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปใหม่ตรงนี้โอเคได้อยู่ป้ายก็เพิ่งจะวันที่12นะครับเหลืออีก3วันเรียบร้อยนะครับทุกอย่างอยู่ในความสงบแล้วก็เดี๋ยวผมจะปั๊มอาหารไปเลยละกันตอนนี้เนี่ยพลังงานมาแล้วนะครับ40 50นะครับ50โอเค46เอา50ละกันแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้อีกสัก50 40 54 54ก็ได้อยู่แหละโอเคแล้วก็ถ้าผมดูนะครับผมว่าเดี๋ยวเราทำกำแพงเนี่ยแนวนี้ดีกว่าน่าจะได้อยู่คือแนวนี้ตรงไปเลยนะครับเพราะว่าแนวเนี้ยถ้าจะทำคือมันต้องเป็นทำเป็นแบบแนวเฉียงโอเคแล้วก็ตอนนี้เหมือนผมจะมีหินเหลือนะครับเอาสังหารมันเดินเก็บให้เลยเนี่ยช่างมันช่างมันช่างมันตรงนี้ขอขยายพื้นที่นะครับเพื่ออนาคตปึ้งตัวเหมืองยังไม่ได้ทำเลยปึ๊บโอเคเฮ้ยยังเหลือบ้านอีกหลังนึงเฮ้ยเดี๋ยวๆๆใจเย็น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 เอาบ้านก่อนเอาบ้านก่อนเอาบ้านก่อนหินเต็มหินเต็มโอเคอ๋อบ้านหลังนี้มีหน้าล่ะซอมบี้มันถูกจัดการไปแล้วนะครับมันก็เลยไม่มีซอมบี้ออกมาเท่าไหร่ละโอเคเดี๋ยวผมขอเดินอ้อมปั๊บขอเปิดแมปนิดนึงครับตรงนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคเอามาของผมยังไม่เก็บนะครับเพราะว่ายังไม่ใช้ตอนนี้โอเคแล้วก็ตัวนี้ขึ้นมานี่โอเคตอนนี้มีหนึ่งกลุ่มนะครับก็เท่าที่ดูเนี่ยผมว่าเดี๋ยวจะทำแนวนี้นะครับโดยประมาณก็เดี๋ยวทำการวางเลยดีกว่าเดี๋ยวผมจะลืมเผื่อพวกซอมบี้มันจะบุกมาด้านนี้ก็น่าจะเป็นแนวนี้แนวนี้แนวนี้สองชั้นนะครับเหมือนเดิมปึ๊บปึ๊บโอเคแล้วก็ปั๊บปั๊บจะได้หมดห่วงอีกหนึ่งปึ๊บปึ๊บโอเคปั๊บปั๊บปั๊บแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้เอาเป็นหอคอยแทนปึ๊บปึ๊บสักสองชั้นกำลังดีครับกำลังดีไม้หมดไม้หมดไม้หมดเดี๋ยวเราเอาตัวนี้ไปเก็บไม้ตัวนี้มาไปรุยต่อเก็บไม้เก็บไม้ปั๊บปั๊บโอเคแล้วก็มาเทสลาทาวเวอร์ขยายนะเคไปปึ๊บตอนนี้อะไรหมดวะหินใช่ไหมไม่ใช่หินเต็มใช่ไหมหินเต็มหินเต็มโอเคตอนนี้ยูนิตมาเยอะๆครับเพราะว่าเงินเราพอมีอยู่อาหารมีเยอะครับมาต้องกลับมาสร้างบ้านละบ้านตรงนี้เอาเป็นต้องเว้น1นะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บตลาดยังไม่ได้สร้างเลยนะฮะใช่ใช่ใช่เงินหมดเงินหมดเงินหมดอ๋อตอนนี้เราอัปเกรดบ้านได้อย่างนี่นะฮะโอ้โหผมทำอะไรข้ามขั้นหรือเปล่าตอนนี้เงินหมดนะครับเดี๋ยวเรื่อยๆเรามีเงินอยู่ใช่ไหมนี่อันนี้โอเคได้มา 1,000 นะครับก็เอาไปบ้านก่อนเลยการจะได้ใช้ไม้เยอะๆโอเคเอ้ยโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เราก็สร้างบ้านครับสร้างบ้านสร้างบ้านปั๊มบ้านก่อนตอนนี้ยูนิตเริ่มต้องใช้เยอะละปั๊บปั๊บปั๊บแล้วก็แนวนี้ครับปึ๊บปึ๊บโอเคประมาณนี้ประมาณนี้ก็ยูนิตไม่ต้องเดินนะครับเดินตามรางรถไฟเอาแล้วก็เมื่อกี้ผมจะทำอะไรนะอ๋อโอเคกั้นกำแพงครับกั้นกำแพงปึ๊บ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 เจอบ้านไหมโอเคไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆเปิดพื้นที่ไปเรื่อยๆปึ๊บปึ๊บปึ๊บอันนี้ก็ยาวไปเลยนะครับตรงนี้ได้อยู่ประมาณตรงนี้โอเคแล้วก็ตรงนี้ไม้ยาวๆครับไม้ยาวๆเอาเดี๋ยวผมเดินตรงไหนโจมตีเนี่ย
อ๋อโอเคผมก็ว่าอยู่มาตัวนี้อ่ะเดินมานี่แล้วก็ไปครับกำแพงยาวๆไว้ใจไม่ได้ครับเพราะว่าแม้ว่าเราจะเคลียร์พื้นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมันจะมีพวกซอมบี้นะครับเดินเข้ามาในพื้นที่อีกตรงนี้แหละที่มันค่อนข้างจะไร้การมากก็เคลียร์ไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนผมลืมไปเดี๋ยวเราถอยกลับมานิดนึงเดี๋ยวต้องเปรียบเทียบแมปนิดนึงครับขอเปิดค่อยๆเปิดไปแล้วกันเพราะเนื่องจากว่าผมไม่รู้ว่าทางออกอีกทางนึงเนี่ยมันอยู่ตรงนี้เลยหรือเปล่านะครับก็คือเป็น4ทิศเลยหรือเปล่าเดี๋ยวขอดูตรงนี้มีอะไรวะมันจะเห็นกองอะไรสักอย่างนึงนะครับมาแล้วครับมาทางเหนือนะครับทางเหนือเดี๋ยวเกบาริสต้าเอานี้ก่อนละกันสร้างไม่ทันหรอกผมว่านะอันนี้มานี่ปุ๊บแล้วก็ไหนๆก็สร้างไม่ทันละเดี๋ยวผมเอาตัวนี้ไปก่อนละกันหนึ่งเดี๋ยวเราสร้างไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยพังทิ้งโอเคแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะมาทางไหนปึ๊บโอเคแล้วก็เดี๋ยวอันนี้น่าจะเป็นอาหารนะครับเหลือ6ชั่วโมงเท่านั้นเร็วๆๆมาทางเหนือโอเคแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้มากลุ่มนี้มานี่อันนี้มานี่ช่วยกันไปอุดตรงนู้นก่อนแต่ว่าการที่มันจะมีเรียกว่าพวกฝูงซอมบี้มาเนี่ยคือเราต้องระวังให้ดีนะครับเพราะว่าเส้นทางอื่นเนี่ยมันก็มีโอกาสที่พวกซอมบี้มันจะอยู่ดีๆเข้ามาเหมือนกันทันไหมเนี่ยโอเคทันอยู่ไอ้เข้ามาเฮ้ยเก็บหินมาทำไมเนี่ยโอ้โหอุตส่าห์โอ้โหแล้วพี่เขาเล่นเก็บหมดเลยปึ๊บอันนี้มานี่เอาเลยไม่รู้เนี่ยว่าซอมบี้มาทางไหนโอเคไปเออนี่ไงมาแล้วโอ้โหทันไหมเนี่ยปึ้งโอ้เสียดายไอ้นี่มาไม่ทันแตกไหมเรามารอรุ่นกันนะครับว่าแตกไหมแตกไปหนึ่งตรงนี้มีซอมบี้มาเดี๋ยวผมเอาตัวนี้นะครับลงไปเก็บก่อนปึ๊บโอเคแล้วก็ตรงนี้ได้หรือเปล่าน่าจะได้ทันอยู่แตกแล้วปั๊มก็ยอมแตกนิดนึงครับช่างมันพอดีว่าวิ่งมาไม่ทันลืมไปว่ามันวิ่งช้าด้วยโอเคคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับสำหรับเว็บแรกเดี๋ยวก่อนนะโอเคซ่อมก่อนแล้วก็มาก็จะเห็นแล้วนะครับว่าจะยิงเว็บแรกอ่ะมันก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเราก็ไปพลาดตรงที่ว่าเอายูนิตกลับมาไม่ทันนะครับตรงนี้9ตัวโอเคไปเคลียร์ต่อแล้วก็เมื่อกี้เราถึงไหนละเราถึงตรงนี้นะครับเราสร้างกำแพงปั๊บปึ๊บโอเคแล้วก็หินเหลือเยอะเดี๋ยวเราต้องปึ๊บอันนี้เลยจะเป็นสโตนเวิร์กช็อปต่อไปแล้วก็นะตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราพลังงานโอเคแล้วก็จะเหลือเป็นอัพบ้านแล้วกันอัพบ้านอย่างเงินไม่มีโอเคเพราะว่าเราจะได้ปั๊มเงินด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับที่ผมทำการซื้อมาต้องอย่าให้เสียครับก็คือตัวตลาดนั่นเองนะครับโดยที่ตรงนี้เนี่ยแวร์เฮาส์ก็ได้อยู่แหละเพราะว่าเราจะได้เก็บของได้มากขึ้นนะครับขาดเงิน400เราก็อยากอัพบ้านก่อนเนี่ยปึ๊บโอเคเฮ้ยตรงไหนโดนโอ้โหว่าแล้วนี่ไงมีซอมบี้บุกมาเมื่อกี้ไม่ได้ดูนะครับบุกมาฝูงนึงโอเคก็ได้อยู่เดี๋ยวตัวนี้นะครับผมเอามาวางไว้ตรงนี้เราก็มาวิ่งตรงนี้เลยจะได้ไม่เปลืองยูนิตโอเคกลุ่มนี้ก็ให้เคลียร์ไปนะครับเคลียร์ไปกลุ่มนึงโอเคแล้วก็หินโอเคละหินเนี่ยเต็มแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าเราจะใช้เราค่อยไอ้นี้เพิ่มปึ๊บตอนนี้ไม้โอเคอาจจะต้องมีไม้เพิ่มไม้เนี่ยคือเยอะอยู่ครับแถวนี้แล้วก็ต่อไปคือเราจะต้องทำการอัพ
ตัวกำแพงนะครับให้เป็นหินให้หมดโอเคได้อยู่ครับเอาละครับมาเดี๋ยวใน EP นี้นะครับก็คร่าวๆตั้งต้นนะครับในเฟสแรกตามนี้แล้วกันเราก็เดี๋ยวในด่านนี้เนี่ยผมบอกไว้เลยครับว่าน่าจะมีมากกว่า2 EP แน่ๆเพราะว่าด่านนี้ค่อนข้างจะละเอียดนิดนึงนะครับเราก็จะแบ่งเป็นเฟสไปโดยที่เดี๋ยวใน EP หน้าเราจะมาเข้าสู่เฟสที่เป็นยุคหินกันนะครับก็จะมาดูว่าเราจะอัปเกรดนู่นนี่อะไรยังไงพวกนี้นะครับเราก็เดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อละกันใน EP หน้านะครับโอเคแล้วก็สำหรับ EP นี้ตัดจบไว้ตรงนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าครับสวัสดีครับ